คุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาทีสวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast นะครับใน EP ที่33เข้าไปแล้วนะเราเลย30 EP มาสักพักแล้วนะครับก็สวัสดีเป็นทางการครับตะครับผมสวัสดีครับบอยครับครับผมอ่ะเรา EP นี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจากปกที่เราเห็นเนาะก็ใช่ครับคือสกิโอกุนอากุโร่ครับใช่ใช่ใช่พี่ชอบเรียกเขาว่ากุนผมชอบเรียกชื่อเต็มเพราะว่าคุ้นเคยกับชื่อนี้อืมแล้วจริงๆก็ตอนเล่น FM ก็คุ้นเคยกับชื่อนี้ก็แบบพยายามที่จะซื้อตัวเขามาหลายครั้งแล้วก็เลยแบบเรียกติดปากว่าแบบเซคิโอเกโร่อย่างเงี้ยมาตลอดครับจริงๆในเอพิโซดที่แล้วเราได้สปอยไว้นิดนึงพี่ตะว่านักเตะคนที่เราจะเล่าในเอพิโซดที่33เนี่ยเป็นนักเตะที่เพิ่งเลิกเล่นนะครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะได้ติดตามข่าวเพราะว่าเกโร่เขามีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจในช่วงที่ลงสนามให้กับบาร์เซโลน่าใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็ต้องประกาศเลิกเล่นเพราะว่าเลิกเล่นหัวใจมีการเต้นผิดจังหวะแต่จริงๆด้วยวัยเขาก็ไม่แปลกที่จะเลิกเล่นเนาะเขาก็30กว่าเข้าไปแล้วใช่คือถ้ามองถึงเรื่องการบาดเจ็บอ่ะมันก็ใช่ว่าแบบมีการบาดเจ็บติดตัวเยอะแต่ว่าแต่เรื่องของหัวใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะผิดคาดเหมือนกันนะครับผิดคาดพอสมควรแล้วก็ในระยะหลังเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีนักเตะชื่อดังที่แบบเริ่มมีปัญหาเรื่องของหัวใจอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจริงมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่จริงมันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้แล้วก็อาจจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้ชื่อดังมากแต่จริงมันอาจจะมาอย่างต่อเนื่องมานานแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในประเด็นนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดของเซคิโอเกโร่ก็คือเขาเป็นนักเตะระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันนี้เชื่อว่าคงไม่มีใครปฏิเสธไม่มีใครปฏิเสธเถียงไม่ได้ครับเถียงไม่ขึ้นครับเพราะว่าเขาประจักษ์กับผลงานมามากขนาดนี้แล้วไม่มีแบบโต้ข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับกับประเด็นของเซคิโอเกโร่นะครับใช่ใช่ก็ถ้าให้จัดระดับเดียวกันก็คือเขาอยู่ระดับเดียวกับพวกแบงซองกอบานีดาบิดซิลบาแล้วก็ยาย่าโอเล่แล้วก็เป็น4ตำนานของแมนซิตี้ยุคใหม่ก็ว่าได้นะครับอันที่จริงแล้วครับชื่อของเซคิโอเกโร่เนี่ยก่อนหน้าที่จะมาแมนซิตี้เนี่ยโอเคนักเตะที่มาแมนซิตี้หลายคนอาจจะบางคนอาจจะชื่อชั้นไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักแต่ที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นอาเกโร่เนี่ยเขาดังมาตั้งแต่เด็กเขาดังมาตั้งแต่อายุ15ปีครับตอนนั้นเขาเล่นให้กับทีมอินดิพีเดนเต้ครับเป็นทีมในอาร์เจนตินานะครับทีมดังเนาะเป็นถือว่าเป็นทีมดังของอาร์เจนตินาทีมหนึ่งก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นทีมระดับประสบความสำเร็จอะไรมากแต่ก็เป็นชื่อชั้นค่อนข้างดังถ้าจำไม่ผิดดิโก้ฟอร์ลันก็เคยอยู่ทีมนี้เหมือนกันใช่คือเป็นทีมที่คนไทยพอจะคุ้นชื่อว่างั้นเถอะนอกจากโบคาจูเนียไปแล้วใช่ลิเวอร์เพลสก็มีอินดิเพนเดนเต้ใดๆเนี่ยที่คนไทยน่าจะพอเคยได้ยินคุ้นชื่อบ้างใช่ครับใช่นะครับซึ่งในตอนที่อาเกโร่ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับในสีเสื้อของ Independente เนี่ยคุณแม่ของเซคิโอเกโร่เขาบอกว่าเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกชายวัย15ปีของตัวเองเนี่ยได้ลงสนามในเกมฟุตบอลอาชีพแล้วก็เธอก็รู้ดีครับว่านั่นคือความฝันของลูกชายแล้วก็มันก็เป็นความฝันของคนเป็นแม่เหมือนกันที่ได้เห็นลูกชายได้ทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็เป็นการทำตามความฝันตั้งแต่อายุ15ปีซึ่งถือว่าแบบเฮ้ยเร็วนะถือว่าเร็วมากใช่ถือว่าเร็วมากครับนั่นแหละครับการที่นักเตะเพียงแค่15ปีได้เล่นฟุตบอลระดับอาชีพเนี่ยก็ต้องบอกว่า
เป็นเพราะอาเกโร่เป็นนักเตะที่สั่งสมประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรคนหนึ่งของนักเตะอาร์เจนตินาเพราะว่าอาเกโร่ก็เป็นอีกนักเตะคนหนึ่งที่เล่นกับพวกที่อายุมากกว่ามาตลอดนะครับแล้วก็สู้กับความแตกต่างด้านฟิสิกอลเพราะว่าอาเกโร่เป็นคนที่ตัวเล็กนะครับแล้วเขาก็ต้องเจอกับผู้เล่นตัวใหญ่มาตลอดอย่างเงี้ยจะบอกว่าจุดเด่นที่เขามีก็คืออาเกโร่เป็นนักเตะที่ไม่เคยกลัวหรือการที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักเตะตัวใหญ่เขาพร้อมที่จะสู้เสมอโดยที่อาเกโร่เขาบอกว่าที่เขาสู้ที่เขาสามารถที่จะไม่กลัวอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันคือความสุขของเขาก็เลยแบบสิ่งที่เห็นชัดเวลาเขาเล่นฟุตบอลอ่ะถ้าเราได้เราดูพี่จะชอบมองตาเขาเว้ยรู้สึกว่าตาเขาดุตาเขาแบบเอาจริงอ่ะจะชอบมองเวลาเขาแบบเขาได้บอลหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าตาเขาแบบเอาเรื่องว่ะไอ้หมอนี่มันเอาเรื่องอะไรเงี้ยจะรู้สึกอย่างนั้นเสมอแต่ว่าตรงกันข้ามนะครับถ้าเขาอยู่ในห้องล็อกเกอร์หรือแบบห้องพักนักกีฬาอะไรเงี้ยครับอาเกลโลจะเป็นตัวโจ๊กของทีมเขาจะเป็นคนนี่ไม่เคยเขาจะเป็นคนเรียกเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนร่วมทีมเสมอเว้ยใช่เขาจะพยายามเรียกเสียงหัวเราะเสมอแบบว่าถ้าแบบบรรยากาศที่มันไม่ค่อยดีใช่ไหมเขาพยายามจะกระตุ้นให้แบบทุกคนเปลี่ยน mood and feel ในตอนนั้นนะครับใช่ครับเมื่อกี้พูดถึงคุณแม่ใช่ไหมครับที่เป็นคุณพ่อครับคุณพ่อของเซโกอาเกโร่ก็บอกว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนะครับมักจะเล่นฟุตบอลตลอดเวลานะครับก็เด็กติดแบบติดบอลมากๆอะไรเงี้ยครับแม้ว่าสภาพของสิ่งที่เรียกว่าสนามฟุตบอลในอาร์เจนตินาในละแวกบ้านของเซโกอาเกโร่เนี่ยจะไม่ใช่สนามฟุตบอลอย่างที่เราเข้าใจนะครับแต่มันคือลานหน้าบ้านปกติทั่วไปนะครับที่เต็มไปด้วยโคลนมีเศษหินเศษปูนเศษดินเศษทรายนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ด้วยความที่สนามมันไม่พร้อมอย่างเงี้ยครับมันคือจุดที่สร้างนักเตะชั้นนำของอาร์เจนตินามาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วครับอาจจะต้องเดาะบอลข้ามแบบยกบอลข้ามเศษอิฐเศษปูนบ้างอะอะไรประมาณนั้นนะครับเลี้ยงไปมันติดไงพูดจริงอย่างเมสซี่เขาก็โตมากับสนามฟุตบอลที่ไม่ได้เพียบพร้อมเหมือนกันใช่แล้วเขาก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วจริงๆต้องบอกว่าการที่ได้เล่นในสนามที่ไม่พร้อมแบบนี้ครับมันทำให้นักเตะจำนวนไม่น้อยที่เป็นชาวเจนีนาเนี่ยได้ทักษะที่ยอดเยี่ยมจากสนามพวกนี้ครับรวมไปถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วก็สิ่งที่จำเป็นมากมายต่อการเป็นนักบอลอาชีพครับต่อมาครับอาเกโร่ครับก็ย้ายมาค้าแข่งในยุโรปเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่เขาย้ายใช่ใช่เขาย้ายมาอยู่กับแอตเลติโกมาดริดในราคาที่แพงมากๆสำหรับเด็กอายุ18ปีก็คือเกือบ22ล้านยูโรโอ้ในปี2006โอ้ยิ่งปี2006ถือว่าแพงเนาะถือว่าแพงครับแพงครับสูงเลยแหละอายุแค่18ด้วยนะนะครับในตอนที่อาเกโร่ย้ายมาที่แอตมาดริดเขาก็มีการให้สัมภาษณ์ครับตามฟอร์มที่เราเคยเห็นกันอาเกโร่ก็บอกว่าเขาเลือกแอตเลติโกมาดริดส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ติดตามอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่อาร์เจนตินานะครับแม้ว่าในความเป็นจริงครับตัวของอาเกโร่เนี่ยจะยังไม่รีบร้อนที่จะออกจากประเทศบ้านเกิดเลยก็ตามนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปครับเขาเพิ่งเล่นให้กับทีมอินดิเพนเดนเต้ไม่ใช่ใช่ไหมอินดิเพนเดนเต้จำผิดแต่เสื้อมันใกล้ๆกันเสื้อมันขาวๆเหมือนกันนะครับเขาเพิ่งเล่นให้กับอินดิเพนเดนเต้แค่3ฤดูกาลเองเขาอยากที่จะหาประสบการณ์มากกว่านี้เพราะจาก15มา18เนาะใช่3ปีเองอะไรเงี้ยแบบ3ปีอยากที่จะเล่นในบ้านเกิดต่อแต่ว่าด้วยราคา22ล้านยูโรนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนโตมากๆสำหรับเด็กอายุแค่18ปีเนี่ยแล้วทีมแบบอินดิเพนเต้อะเห็นแบบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะปฏิเสธนะครับยังไงก็ขาย
ยังไงก็ขายครับเงินก้อน22 ล้านยังไงก็ต้องขายไม่มีทางที่จะไม่ขายนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ไม่ใช่สโมสรใหญ่พอได้เงินก้อนนี้มันก็จุนเจือสโมสรได้แบบอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าการย้ายมาที่เมืองหลวงของประเทศสเปนก็คือกรุงมาดริดนะครับก็เป็นการย้ายต่างบ้านต่างเมืองแม้ว่าจะพูดภาษาเดียวกันก็ตามเป็นภาษาสเปนแต่ว่าด้วยอายุใช่ไหมครับอายุแค่18 ปีต้องมาอยู่สภาพแวดล้อมใหม่แถมสภาพแวดล้อมที่ว่าก็คือเมืองหลวงของประเทศที่แบบมันมีความการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างยากนะครับลองคิดถึงว่าเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทำงานกรุงเทพตอนอายุน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ง่ายนะแม้ว่าเด็กมหาลัยก็ตามผมว่าก็คงใช้ชีวิตไม่ง่ายนะครับซึ่งจริงๆอาเกลโลก็อยู่กับทีมอาร์เรนติโกมาดริดในฤดูกาลแรกด้วยความยากลำบากยากลำบากจริงครับเพราะว่าเหมือนที่เล่าไปครับเพราะว่าธรรมชาติมันเรียกร้องการปรับตัวแล้วก็ฟุตบอลยุโรปกับฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยมันเล่นต่างกันมากเลยแล้วก็ด้วยอายุ18 ปีอ่ะมันต้องแบกรับอะไรทุกอย่างเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าคนมันจะเป็นซูเปอร์สตาร์ครับมันก็มีอะไรห้ามได้แน่นอนอยู่แล้วครับพอสุดท้ายแล้วเกลโรก็สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าซีซั่นแรกอาจจะทำได้แค่6ประตูจาก38 เกมนะครับแต่พอฤดูกาลที่2เนี่ยอาเกลโลเริ่มปรับตัวกับทีมได้ปรับตัวกับประเทศใหม่ได้ใช่ไหมครับเขาเนี่ยเขายิงประตูเพิ่มขึ้น3เท่าจากซีซั่นก่อนก็คือจาก38นัดที่เคยยิงได้6ประตูก็กลายเป็น19 ประตูนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับยังทำได้อีก8 แอสซิสต์จากที่ซีซั่นที่แล้วทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับก็ได้6ลูกเองน้อยมากนะครับด้วยผลงานที่ว่านี้ครับทำให้สุดท้ายแล้วอาเกโร่ก็กลายเป็นนักเตะขวัญใจแฟนบอลของอาร์เรนติโกมาดริดในที่สุดนะครับโดยที่ตัวเขาก็อยู่กับทีมนาน5 ปีนะครับยิงไป101 ประตู101นะครับใช่ไอเด็ก18คนนี้ใช่ใช่ก็อยู่มานานครับก็สัดไป101 ประตูซึ่งถือว่าเยอะเยอะนะครับเยอะนะห้าปีนะห้าปี101 ประตูก็เฉลี่ยปีละ20 ลูกอ่ะใช่ต้องไม่ลืมว่าซีซั่นแรกยิงได้แค่6เลยนะใช่ใช่ใช่นะฮะนะครับแล้วก็ผลงานอย่างเงี้ยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่ไปเตะตาทีมใหญ่นะครับสุดท้ายก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ประกาศคว้าตัวเซโคอาเกโร่กุนไปร่วมทีมด้วยค่าตัว40 ล้านยูโรนะครับเกือบเท่าตัวหนึ่งเกือบเท่าตัวใช่แน่นอนครับว่าการย้ายมาของอาเกโร่ที่ City of Manchester ซึ่งเป็นชื่อสนามของทีมในเวลานั้นครับก็เรียกว่าคึกคักนะครับคึกคักมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยครับมารอต้อนรับที่หน้าที่ทำการสโมสรนะครับโดยที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกคนต่างต้องการที่จะได้ลายเซ็นของกองหน้าคนใหม่คนนี้ครับแล้วก็ในด็อกิเมนทารีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการพูดถึงมีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแฟนบอลที่มารอรับเซโคเกโร่ใช่ไหมครับทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะกลายเป็นตำนานของสโมสรครับซึ่งก็ปี2022แล้วก็คงทราบกันดีว่าแฟนบอลทุกคนที่อยู่ในการให้สัมภาษณ์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันทุกคนเป็นหมอดูครับทุกคนเดาถูกหมดเลย ทุกคนทำนายแม่นมากครับทุกคนทำนายแม่นมากนะฮะสิ่งแรกครับที่อาเกโร่บอกกับการให้สัมภาษณ์หลังจากการย้ายทีมสำเร็จรุ่นล่วงเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเขาบอกว่าเขาอยากเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมานานแล้วนะครับแม้ว่าฟุตบอลสเปนกับอังกฤษจะต่างกันแต่ว่าเขาชอบสิ่งใหม่ครับเขาอยากเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่แล้วก็อยากที่จะเล่นฟุตบอลอังกฤษนั่นก็คือทำให้เขามีความมุ่งมั่นเป็นทุนเดิมแล้วนะครับอันที่จริงต้องบอกว่าความสำเร็จของอาเกโร่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ฤดูกาลแรกเลยครับเพราะว่าตอนที่เขาย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้มันมีโมเมนต์สำคัญก็คือในเกมที่38ซึ่งเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รับการมาเยือนของควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับเชื่อว่าแฟนบอลโดยเฉพาะแฟนแมนยูน่าจะยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้นะฮะ
เกมวันนั้นครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนยูมีแต้มเท่ากันครับที่86แต้มนะครับตอนที่แข่งขันกันไปฝั่งปีศาจแดงก็คือเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปละถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ 1-0 นะครับเวนลูนี่ยิงลึกยังไงอันนี้จำไม่ได้แล้วแต่ว่าแมนซิตี้กับ QPR ยังสูสีครับยังสูสีบรรยากาศจะบอกว่าสูสีก็จะไม่ถูกนะครับเพราะจริงเมื่อจบ90นาทีเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดทดเวลาบาดเจ็บใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้ตามหลังควีนส์พาร์คอยู่ 1-2 ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2เนี่ยเป็นเอดินเชโก้ที่ทำให้สถานการณ์กลับมามีลุ้นด้วยการเสมอ 2-2 คราวนี้เวลายังเหลือ3นาทีครับผมจำได้ว่าตอนนั้นนั่งดูแล้วไปสีฟ้าเขาบทขยี้มากเลยแบบจะเอาให้ได้เออจะเอาให้ได้คือเหมือนใจมันมาแล้วอ่ะคือ2-2แล้วขออีกประตูเดียวอ่ะชนะเป็นแชมป์เลยอ่ะเชื่อว่าแฟนแมนยูวันนั้นน่ะครึ่งนึงอ่ะหรือว่า 70-80% ใช่ดูต้องเปิดมาดูแล้วเปิดมาดูเผลอๆไม่ดูเกมตัวเองแล้วด้วยซ้ำตั้งแต่แบบเพราะเกมของแมนยูมันจบไปก่อนแล้วครับมันจบไปพักนึงแล้วผมก็เลยเชื่อว่าแฟนแมนยูก็คงสวิชทีวีมาดูแมนซิตี้แล้วแหละคือจำได้ยังจำได้คือมีการบทขยี้แบบมันไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วอ่ะมันคือจะเอาให้ได้จริงๆอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับมันก็เกิดขึ้นจริงเพราะว่าเป็นทีเด็ดของอาเกโร่ที่ยิงประตูชัยในนาทีที่94นะฮะแล้วก็ทุกคนก็น่าจำได้เพราะว่ามันเป็นความโกลาหลในสนามแล้วก็เสียงคนพากย์ก็แบบเกลโรแบบโรยาวมากอ่ะก็เลยแบบเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญของซีซั่นนั้นเลยก็ว่าได้แล้วแบบมันมาเกิดในเกมสุดท้ายนะครับมันมากใช่มันมากแล้วก็ประตูนั้นก็กลายเป็นประตูสำคัญที่พาทั้งโรเบโต้มันชินี่พาทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกนะครับแล้วก็ทำให้ปีศาจแดงกลายเป็นแค่ทีมรองแชมป์ไปโดยปริยายใช่นั่นแหละครับสุดบอกเลยว่าสุดแมตช์นั้นสุดซึ่งจริงๆก็เหมือนที่เคยเล่าไปครับคือถ้าเกมวันนั้นอะแมนยูคว้าแชมป์ไปได้จริงๆเซอร์เลฟเฟอร์สันอาจจะวางมือไปแล้วแต่พอแมนซิตี้คว้าแชมป์เซอร์เลฟเฟอร์สันไม่เอาขอลุยต่ออีกหนึ่งซีซั่นแค้นแค้นครับแค้นมากครับแค้นมากตามที่เราเล่าไปในตอนส่วนของเซอร์เลฟเฟอร์สันลองจับไปย้อนฟังกันได้ครับนั่นแหละครับแล้วก็ประตูนั้นจริงเป็นประตูที่สำคัญมากด้วยครับเพราะว่าเป็นประตูที่ปลดล็อกแมนเชสเตอร์ซิตี้คือต้องบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยที่ยังไม่เป็นแชมป์เนี่ยมันยังขาดเกินๆในบางอย่างแล้วพอไอ้ทีมเนี่ยมันปลดล็อกแชมป์เมื่อไหร่อ่ะมันจะรู้ทริคในการที่จะลุ้นแชมป์แล้วครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดก็คือเชลซีเชลซีที่เราเคยคุยกันในเอพิโซดที่คุยกัน3ตอน24 25 26นะครับเราคุยกันชัดแล้วว่าเชลซีอ่ะเคยเป็นทีมแบบทีม B อ่ะทีมเกรด B อ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งที่พวกเขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตอนยุคโชเซ่มูรินโญ่อ่ะหลังจากนั้นพวกเขายิงยาวเลยลิเวอร์พูลก็เหมือนกันครับเจอเจนครอปได้แชมป์ปุ๊บไอเอาแค่แชมป์ UCL อ่ะมันก็เริ่มเห็นทิศทางแล้วว่าเฮ้ยทีมเนี้ยมันกำลังมาเว้ยแล้วก็กลายมาชัดเจนขึ้นใช่แล้วพอได้แชมป์พรีเมียร์ลีกปุ๊บในรอบ30ปีตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้มาไล่บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วลุ้นแชมป์เป็นว่างั้นเถอะใช้คำนี้เลยใช่ถูกลุ้นแชมป์เป็นจริงๆเราจะรู้เหมือนโค้ชเขาจะรู้ว่าวิธีการที่จะเอาอยู่อ่ะมันยังไงครับใช่มันเห็นท่าทีแบบนั้นจริงมันเห็นหมดแล้วครับว่าจะทำยังไงที่จะให้ได้แชมป์แมนยูก็เหมือนกันถ้าถึงจุดหนึ่งอาจจะเป็นสมมติซีซั่นหน้าเป็นเอริกเทนฮากมาคุมทีเนี่ยแล้วเกิดพลิกขึ้นมาได้แชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเห็นทิศทางบางอย่างในการที่จะพาทีมต่อแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาเกโร่ครับเคยพูดถึงประตูที่ว่านี้ครับกับนิตยสาร442ครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆแม้แต่ตัวเขาก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับโมเมนต์ในวันนั้นกองเชียร์และเพื่อนร่วมทีมเข้ามากอดกันอย่างบ้าคลั่งมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพนักฟุตบอลของเขา
นะครับแล้วก็เหมือนที่เล่าไปครับมันก็คือการปลดล็อกทุกอย่างนะครับจนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นทีมยักษ์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการแล้วก็ส่งผลจนถึงปี2022ใช่ครับความชัดเจนมันคือตรงนั้นซึ่งถ้าจะบอกว่าประตูนั้นคือประตูที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ก้าวมาสู่จุดที่ยิ่งใหญ่หรือจะบอกว่าเป็นประตูที่ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เขียนประวัติศาสตร์ของตัวเองได้ก็ไม่ผิดเป็นการรีจิสเตอร์ครับใช่เป็นรีจิสเตอร์ได้แล้วก็เป็นการบอกว่าทีมของเมืองแมนเชสเตอร์มันไม่ได้มีแค่สีแดงมันมีสีฟ้านะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นประตูที่สุดยอดนะครับดังนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจครับถ้าตลอด10ปีที่อาเกโรอยู่ในถิ่นเอติฮัดสเตเดียมนะครับเขาจะเป็นตำนานตามที่เราเล่าไว้ว่าเป็นตำนานควบคู่ไปกับยาย่าตูเร่ดาบิดซิลวาหรือยาย่าตูหรือแบงซองกอมบานีนะครับเพราะว่าอาเกโรลงสนามในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย390เกมยิงไปถึง260ประตูโอ้โหโหดเยอะมากโอ้โหเลยอะเยอะไม่รู้จะพูดคำไหนคือเอามาหารกันเนี่ยคือโอ้โหทุกๆ 1.5 เกมเนี่ยเขาต้องมีประตูแล้วนะคือเฉลี่ยแทบจะแบบ1เกมต่อ1ประตูแล้วอะแบบขาดแค่นิดเดียวอะใช่อีกไม่กี่ลูกอะจะเป็นเฉลี่ยใช่เฉลี่ยทุกมีประตูทุกแมตช์แล้วอะใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเอาว่าจริงๆซึ่งสาเหตุที่เกโรทำเนี่ยแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูสถิติย้อนหลัง10ปีของเกโรเนี่ยผลงานของเกโรอ่ะมันไม่เคยตกไปจากมาตรฐานเลยอ่ะคือเป็นนักเตะที่ยิงประตู2หลักได้เกือบทุกฤดูกาลยกเว้นฤดูกาล2020ถึง2021ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายเพราะยิงไปได้แค่4ลูกจากการลงสนามแค่13เกมอันนั้นจะบอกว่าไม่ค่อยได้ลงด้วยแหละเจ็บเยอะด้วยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไปดูว่าแปลว่าถ้าเราตัดแค่ซีซั่นล่าสุดที่เขาอยู่แมนซิตี้ออกอ่ะแปลว่าทุกฤดูกาลที่เขาอยู่อ่ะเขายิงระเบิดระเบ้อทุกฤดูกาลเลยใช่แล้วจริงๆคือถ้าฤดูกาลสุดท้ายเนี่ยเขาร่างกายฟิตหรืออะไรก็ตามแต่สองดิจิตอ่ะมันง่ายสำหรับเขาแน่นอนใช่ใช่นะครับจุดที่น่าเขาเรียกว่าน่ากังวลที่สุดของเซเคโรเกโรมันเคยเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะไปเป็นตำนานนะครับก็คือในปี2016นะครับตอนนั้นเป็นช่วงที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเดินทางจากเบอร์มิวนิกมาอยู่แมนเชสเตอร์แล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนั้นมันเป็นความกังวลของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่น้อยครับรวมถึงทีมคู่แข่งด้วยว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเซเคโรมันจะทำให้พวกเขาสามารถที่เข้าไป approach นักเตะแบบอาเกโรได้หรือเปล่าเพราะมีการประเมินครับว่าอาเกโรอาจจะไม่เหมาะกับฟุตบอลของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพราะว่าฟุตบอลของเป๊ปใช่ครับฟุตบอลของเป๊ปเขาต้องการความคล่องตัวครับเรื่องของ mobility แล้วก็เรื่องของการมีวินัยต่างๆนะครับแล้วก็มันเคยมีประวัติศาสตร์ที่เห็นได้ชัดในตอนที่เป๊ปคุมบาร์เซโลน่านะครับก็คือการปล่อยเดโก้กับโรนัลดินโญ่ออกจากทีมนะครับทำให้นักเตะแบบอาเกโรอาจจะอยู่ได้อย่างยากลำบากในสีเสื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับแล้วก็ในปี2017มันก็มีความแหม่งๆเกิดขึ้นตอนนั้นผมก็รู้สึกเพราะว่าอยู่ๆเฮ้ยแมนซิตี้ก็มีกองหน้าที่ดีอย่างกุนอยู่แล้วทำไมถึงต้องไปเซ็นกาเบรียลเชซุสมาอีกนะครับแต่ว่าถ้าเราดูผลงานในช่วง2017ถึง2020ก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายแล้วเป๊ปไม่ได้ปล่อยตัวของอาเกโรจากทีมนะครับในทางตรงข้ามในหลายๆครั้งเราก็จะเห็นว่าเป๊ปก็ต้องการนักเตะแบบอาเกโรอยู่เสมอนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดู2017จนถึง2020อาเกโร่ยิงไป58ประตูกับอีก17แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญขาดไม่ได้อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
แม้ว่าสไตล์การเล่นอาจจะไม่ได้ฟิตอินกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ป 100% ก็ตามนะครับเมื่อกี้ในช่วงต้นใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องของความดุดันของอากิโร่ใช่ไหมครับแต่ว่าที่ผมบอกว่าจริงๆในห้องพักอ่ะเขาเป็นนักเตะที่เป็นตัวโจ๊กครับก็คือเวลาที่ทีมกำลังเซ็งๆซึมๆบรรยากาศมาคุทีมเล่นไม่ดีเงี้ยก็จะเป็นอาเกโร่ที่จะทำให้บรรยากาศภายในทีมคึกคืนขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาพูดกันตรงกันทุกคนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในสารคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่แพร่ภาพใน Amazon เขาพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ไปดูว่าแบบมีการพูดถึงเรื่องของความเป็นตัวโจ๊กของอาเกโร่ในสารคดีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมคิดว่าเป๊ปไม่คิดที่จะปล่อยตัวเกโร่ออกไปก็เพราะว่าความเป็นมืออาชีพมั้งครับอาเกโร่เป็นนักเตะที่แบบมืออาชีพมีความขยันซ้อมนะครับขยันซ้อมพฤติกรรมดีแล้วก็ไม่มีข่าวในแง่ลบนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าแม้ว่าจะมีข่าวว่าทีมนั้นทีมนี้จะมาขอซื้อก็ตามอะไรเงี้ยแบบเขาก็ยังขยันซ้อมตั้งใจซ้อมกับทีมแล้วก็นั่นแหละครับคงเป็นเหตุที่แบบสุดท้ายเป๊ปคงแบบตัดใจขายไม่ได้มั้งครับไม่งั้นมันก็เหมือนเป็นการยื่นอาวุธที่ดีมากๆให้กับศัตรูอะไรเงี้ยเขาก็แบบไม่ปล่อยแล้วกันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะอันนี้ไม่มีคำยืนยันที่แน่ชัดนะครับส่วนชีวิตนอกสนามครับของอาเกโร่ก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตค่อนข้างโดดเดี่ยวครับในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับเพราะด้วยจริงๆเขามีภรรยาแต่ว่าหย่ากันแล้วนะครับแล้วก็มีลูกชายชื่อเบนจามินมั้งครับถ้าจำไม่ผิดซึ่งจะมาเยี่ยมบ้านที่แมนเชสเตอร์เดือนละครั้งนะครับด้วยชีวิตที่โดดเดี่ยวที่ว่านี้ครับทำให้เวลาว่างของอาเกโร่นะครับก็จะใช้ชีวิตกับเพื่อนสนิทซึ่งเป็นกวนสเปนิชนะครับกับกวนที่พูดภาษาสเปนคนหนึ่งที่สนิทกันมากๆก็คือนิโคลัสโอตาเมนดี้นะครับคนนี้เคยเล่นร่วมกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเฮ้ยสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันเหรอก็คือดาวิดเดเกียกับอาเกโร่เขาสนิทกันใช่คือแก๊งสเปนอ่ะเนาะใช่เพราะว่าจริงๆ2คนเนี้ยเคยเล่นด้วยกันที่อาเลติโกมาดริดแล้วแบบพอย้ายมาอยู่ที่อังกฤษแล้วก็มาอยู่แมนเชสเตอร์ด้วยกันใช่ไหมครับก็ยังคงรักษาความสนิทสนมกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่กิจวัตรประจำวันก็ไม่แน่ใจหรือจะเป็นประจำสัปดาห์ก็ไม่รู้นะครับของ3หน่อโอตาเมดี้เดเกียเกโรเขาจะดูภาพยนตร์กันครับเขาจะดูภาพยนตร์กันแทบทุกแนวแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่เกโร่บอกก็คือจะดูแอคชั่นจะดูหนังแอคชั่นนะครับแต่ก็จะมีหนังประเภทเดียวที่เกโร่บอกว่าเขาจะไม่ดูยืนกรานให้ตายก็ไม่ดูก็คือหนังผีก็แปลง่ายครับกลัวผีนั่นแหละครับกลัวผีหน้าตาไม่น่ากลัวผีเลยพ่อเอ้ยไม่ใช่กลัวผีครับเขาเหตุผลว่าจริงที่เขาไม่อยากดูหนังผีเพราะเขาอยู่คนเดียวที่บ้านซึ่งนั่นครับแปลว่ากลัวผีนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็ในฤดูกาลปัจจุบันครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือเป๊ปก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางอาเกโร่แล้วก็ทางกุนก็เลือกที่จะไม่อยู่กับทีมต่อไปหลังจากที่อยู่ใช้ชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นเวลา10ปีก็ตามนะครับโดยที่ชีพจรการเดินเท้าของอาเกโร่ก็เกิดขึ้นโดยที่เขาไปค้าแข่งในเมืองใหม่ที่ชื่อว่าบาร์เซโลนาประเทศสเปนกับสเปนใช่นะครับตอนแรกก็เหมือนผมว่าคือเขาเลือกบาร์เซโลนาจะเป็นเพราะเขาตั้งใจที่จะเล่นกับเดียวในเมสซี่ด้วยมั้งครับซึ่งเมสซี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาอะไรเงี้ยครับก็ในทีมชาติเนาะทีมชาติแล้วก็สนิทกันตั้งแต่เด็กๆนะครับเล่นโอลิมปิกมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่าแล้วก็ไซซิ่งท้ายพอๆกันด้วย
ใช่ถูกต้องครับอเกโรสูงประมาณ4เซนหรือประมาณ2ลำเส้นประมาณเนี่ยครับครับเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ย้ายไปเล่นด้วยกันอย่างที่เราเคยเล่าในเอพิโซดที่30นะครับความคลาดกันเรียกว่ากว่าคลาดกันคลาดกันคลาดกันด้วยเหตุผลเรื่องเงินเรื่องเงินคือถ้าสับแบบนักข่าวไทยหน่อยก็สวนกันที่สนามบินพอดีมันสวนทางกันตรงนั้นพอดีนั่นแหละครับซึ่งการย้ายมาบาร์เซโลนาของเกลโรก็ต้องบอกเขาย้ายมาพร้อมกับอาการบาดเจ็บนะครับมีการบาดเจ็บที่น่องผมจำได้ว่าเขาไม่ได้ลงสนามดูหลายสิบเกมเลยครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่น่องนี่แหละเพราะว่ากว่าที่จะลงสนามได้จริงๆเนี่ยในสีเสื้อของบาร์เซโลน่าน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนตุลาคมนะครับ2021ซึ่งสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ได้ลงสนามแค่4เกมเท่านั้นเองครับในฐานะผู้เล่นของบาร์เซโลน่าเนาะใช่4เกมก็คือเกมที่เจอกับบาเลเซียนะครับซึ่งเป็นเกมแรกที่อาเกโรได้ลงสนามแต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขามาทำประตูแรกแล้วก็ประตูเดียวของชีวิตในสีเสื้อน้ำเงินเลือดหมูก็คือการเจอกับเรอัลมาดริดเลือกยิงถูกยิงถูกยิงทีมซะด้วยมากใช่ครับเลือกยิงทีมากนะครับนี่แหละครับก็เฮ้ยถือว่าแบบมันไม่รู้ใครเขียนเรื่องนี้มานะมันแบบไม่มันเกินไปจริงๆพ่อเอ้ยคือยิงประตูแรกแล้วประตูเดียวคือการเจอเรอัลมาดริดอ่ะมันง่ายมันก็น่าจดจำอยู่ระดับหนึ่งนะครับนะครับทีมอื่นเยอะแยะไม่ยิงบาเซนบาเลเซียอย่างเงี้ยไม่ยิงไม่ยิงแล้วมันเด็ดดีกว่าครับเท่จริงเลยอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเขาจะยิงประตูที่น่าจดจำที่การเจอกับเรอัลมาดริดแต่ว่าสิ่งที่เขาคงไม่จดจำก็คือเซเกลเกโรมีปัญหาเรื่องของที่หัวใจอย่างที่เราทราบกันนะครับก็ด้วยการบาดเจ็บที่ไม่ได้มาจากเรื่องของน่องของข้อเท้าหรืออะไรก็ตามแต่ครับแต่ครั้งนี้มันเกิดที่หัวใจนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะมันจึงเป็นการบีบบังคับให้อาเกโรต้องแขวนสตั๊ดจากโลกฟุตบอลเพียงแค่อายุ33ปีเท่านั้นเองเล่นได้อีกนะความจริงเนาะ33ปีอ่ะมีแน่ๆใช่ก็33ปีคือแบบมันเร็วไปสำหรับนักเตะแบบอาเกโรนะครับในเขาเรียกเป็นพิธีแล้วกันเป็นพิธีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการก็คือประกาศแขวนสัตว์อย่างเป็นทางการเนี่ยอาเกโรก็เรียกว่าแขวนสัตว์ทั้งน้ำตาอีกคนหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของอาเกโรมากๆโดยในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่เขาจะประกาศแขวนสัตว์เนี่ยอาเกโรเขาก็บอกครับเขาว่าเขาพยายามทำทุกวิถีทางแล้วที่จะเพิ่มความหวังในการจะสร้างโอกาสแม้จะเปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งหนึ่งแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เป็นผลนะครับอาเกโรบอกต่อไปครับว่าใน 2-3 สัปดาห์แรกหลังจากที่ทราบเรื่องนี้จากทีมแพทย์นะครับเขาก็บอกเป็นเรื่องที่ทำใจยากมากๆนะครับโดยที่ตอนที่เขาไปตรวจร่างกายที่คลินิกนะครับเจ้าหน้าที่แพทย์ก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณเหลือเกโรเนี่ยจะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆจากตอนนั้นนั่นเองครับอาเกโรก็พยายามครับที่บอกว่าพยายามที่จะสร้างโอกาสกลับมาลงสนามแต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เขาก็ยืนยันว่าตอนเนี้ยณตอนเนี้ยด้วยเทคนิคทางเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยมันยังไม่สามารถที่ทำให้อาเกโรกลับมาได้นะครับนั่นจึงทำให้ความท้าทายของเซคิวอาเกโรต้องเปลี่ยนไปครับจากที่พยายามจะกลับมาลงสนามพยายามที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองกลับมาเล่นฟุตบอลได้ครั้งหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นการค้นหาชีวิตใหม่ในชีวิตที่ปราศจากฟุตบอลไม่มีฟุตบอลแล้วตอนนี้ใช่ครับอันที่จริงถ้าใครกลับไปย้อนดูการแถลงข่าวแขวนสตั๊ดของอาเกโรก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าอาเกโรอึดอัดกับสถานการณ์ที่เขาเป็นมากๆ
นะครับใบหน้าของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยแบบความโศกเศร้าแต่ก็พยายามที่จะเรียกรอยยิ้มกลับมาแบบพยายามฝืนยิ้มนะครับเห็นได้ชัดอยู่ว่าแบบพยายามฝืนยิ้มพยายามทำให้บรรยากาศผ่อนคลายนะครับด้วยการบอกว่าอย่างน้อยๆครับประตูสุดท้ายในชีวิตการค้าแข่งมันก็คือการยิงประตูใส่เรอัลมาดริดนะครับนั่นถือว่าไม่เลวร้ายเลยใช่ไหมสำหรับประตูสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพนั่นแหละครับน่าเศร้าเหมือนกันมันเป็นบรรยากาศความอิหลักอิเหลือครับเอาจริงๆอ่ะในวันนั้นนะครับมันแบบเหมือนจะทำใจมาแล้วแต่ก็ทำใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่คือแม้ว่าการยิงมุกว่าแบบประตูสุดท้ายกับการยิงเรอัลมาดริดอ่ะมันจะเรียกเสียงหัวเราะได้ก็จริงแต่แบบมันก็ได้หัวเราะแค่ตอนนั้นนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเขายังอยากยิงประตูไปอีกอ่ะมันไม่ใช่อยากจบแค่นั้นครับใช่ใช่แล้วก็เกโร่ก็บอกอีกด้วยครับว่าถ้าให้มองในแง่ที่ดีนะครับอย่างน้อยๆสิ่งที่เขาต้องเผชิญก็คือปัญหาหัวใจใช่ไหมครับมันไม่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นชีวิตการค้าแข่งการทำงานของเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เราได้มาชื่นชมผลงานของเขานะครับแล้วก็บอกว่าจริงอย่างน้อยๆครับก็คือผมก็คืออเกโร่บอกว่าผมก็ยังนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พวกคุณได้ฟังทั้งหมดนะครับนั่นเองอันนี้ผมแถมนิดนึงครับก็คือจริงๆเรื่องนี้มันจะค่อนข้างคล้ายๆกับเอพิโซดคริสเตนเอริกเซนเนาะใช่ใช่4เรื่องเดียวกันเลยแหละจริงๆเรื่องเดียวกันคือผมก็พยายามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับก็ต้องบอกว่ามันมีทฤษฎีทางการแพทย์นะครับที่พยายามเรสประเด็นขึ้นมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ข้อสรุป 100% หรอกครับว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้นักฟุตบอลจำนวนมากเนี่ยถึงมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจมากขึ้นนะครับถ้าให้เดาจริงๆถ้าให้เดานะครับก็คือว่าฟุตบอลสมัยปัจจุบันเนี่ยมันใช้พลังงานในร่างกายเยอะขึ้นนะครับมีทั้งเรื่องของการปะทะความเครียดนะครับแล้วก็ฤดูกาลนึงเนี่ยฟุตบอลมันแข่งกันเยอะมากนะครับใช่ใช่ใช่ยิ่งถ้าคุณเป็นทีมลุ้นแชมป์อ่ะคุณต้องเตะฤดูกาลนึงอ่ะ50 เกมบวกเลยไม่ต่ำกว่า50 เกมแล้วอยู่ในทีมลุ้นแชมป์แล้วเป็นเดอะแบกด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยิ่งเครียดใช่ยิ่งเครียดนะครับแล้วก็เรื่องของแท็กติกก็มีผลไม่น้อยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลของลิเวอร์พูลฟุตบอลของทูเคิลฟุตบอลของรังนิกฟุตบอลของใครก็ตามแต่ครับมันเน้นเรื่องของการเพรสซิ่งมากขึ้นนะครับคือการใช้เพรสซิ่งอ่ะมันคือการเรียกร้องพลังงานขาพลังงานหัวใจพลังงานกล้ามเนื้อของนักฟุตบอลเป็นจำนวนมากนะครับยิ่งนักเตะที่ต้องยิ่งวิ่งขึ้นวิ่งลงบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ใช่แค่กองกลางนะอาจจะหมายถึงกองหน้าที่แบบเทรนเนอร์หลายคนก็เหมือนกันใช่บะคือเทรนเนอร์บางคนก็ต้องการให้กองหน้าลงมาช่วยเกมรับมันก็คือวิ่งขึ้นวิ่งสุดลงสุดเหมือนกันเนี่ยเหล่านี้มันยิ่งทำให้การใช้พลังงานการใช้ร่างกายการใช้หัวใจหนักขึ้นหรือเปล่านะครับก็เป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราดูจากเคสของอาเกโร่กับเอริกเซนมันก็เป็นแบบนั้นนะเนาะก็เป็นนักเตะที่ทำงานแบบนั้นแหละก็เป็นไปได้แต่ข้อสันนิษฐานนี้เนาะครับนั่นแหละครับก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่เปิดมาธรรมดาเนาะแล้วก็มาจบแบบมีความอึมครึมอยู่เล็กน้อยใช่ใช่ใช่กับคุณนะกับเซอร์จิโอกับอาเกโร่ของเราที่ผมว่าหลายๆแล้วคิดว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่ค่อยมีใครไม่ชอบใช้คำนี้ดีกว่าอืมเป็นนักเตะที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเกลียดเขาผมว่าแฟนแมนยูก็ไม่เกลียดเออใช่ใช่มีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าเ
เขาดูเป็นนักเตะประเภทนั้นอะไม่ใช่นักเตะที่แบบจะมีคนหมั่นไส้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าพูดถึงน่าเสียดายที่เลิกเล่นไปซะก่อนเราก็จริงๆตัวผมเองก็ชอบเขานะแบบตัวพีนก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกอะพอมีข่าวกับลิเวอร์พูลเราก็แบบเฮ้ยอยากได้เพราะว่าจริงๆรู้สึกว่าเขาเหมือนมีสไตล์คล้ายๆโซเลสเขาน่าจะเป็นกองหน้าประเภทเดียวกันแล้วก็ถ้าได้กุนมาแทนโซเลสก็ดีอะไรเงี้ยใช่นะตอนนั้นนะน่าเสียดายนะครับก็เป็น EP ที่อย่างที่บอกอ่ะมีดาร์กท้ายๆหน่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องราวของนักเตะระดับตำนานหนึ่งในตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะใช่จริงๆแมนซิตี้ก็เป็นบอลยุคใหม่ที่เอาจริงก็เพิ่งจะมีตำนานแบบจริงๆจังๆเนี่ยก็ยุคหลังนี่แหละใช่ถูกต้องครับที่เราจะเห็นได้ชัดเนาะก็แล้วจริงๆก็น่าจะยังมีไม่เยอะเนาะพวกมิสเตอร์แมนซิตี้จริงๆอ่ะมันก็ยังไม่เยอะหรอกใช่เขาก็นับเป็นก็อยู่ในช่วงก็จะมีกำลังสร้างที่บอยพูดตอนแรกใช่มันจะมีคอมพานีมีแก๊งๆนั้นอ่ะที่ถือว่าเป็นแบบมิสเตอร์แมนซิตี้จริงๆจังๆแล้วใช่ครับนะครับก็เป็นเรื่องราวของเขาแหละว่าตั้งแต่เด็กจนโตเขาเล่นฟุตบอลมาตั้งแต่15นะฟุตบอลอาชีพใช่ฟุตบอลอาชีพใช่ก็ผ่านมา23ปีด้วยกันก็ไม่นานนะไม่นานเหมือนจะเหมือนจะเขาจะอยู่นานแต่พอมานับปีก็ไม่นานนะใช่เพราะแบบเขาก็ต้องเลิกเล่นไวอ่ะถ้าไปเทียบกับคนที่ได้แชมป์ในปีเดียวกับเขาคือเจมส์มินเนอร์โอ้ยคนนั้นก็ถึงอยู่นะเกินมนุษย์มนาเลยเกินคนนั้นนะครับเป็นเรื่องที่อึมครึมเล็กน้อยน่าเสียดายในช่วงท้ายนะครับอ่ะ EP ต่อไปล่ะพี่บอยสปอยซะหน่อยไหมล่ะ EP ต่อไปสปอยยากครับเนาะสปอยยากเพราะว่าพูดนิดนึงมันก็หลุดรู้แล้วอ่ะไม่รู้จะพูดท่าไหนเหมือนกันว่าจะเรามันคืออะไรเอาเป็นว่าสปอยพี่สปอยเองพี่นึกออกแล้วจัดเลยไม่ใช่เรื่องของนักเตะเป็นเรื่องของทีมใช่ไหมเรื่องของทีมเป็นเรื่องของทีมเป็นเรื่องของโปรเจกต์ของเรื่องของทีมไม่ใช่นักเตะคนใดคนไม่ใช่นักเตะคนใดคนหนึ่งใช้คำนี้ผมเสริมนิดนึงแล้วกันเป็นโปรเจกต์สะเทือนโลกสะเทือนโลกฮะรอฟังกันได้ครับสะเทือนโลกสะเทือนโลกกับเลข34เนาะอย่าง EP นี้ก็33นะก็อายุของอัลเกโรตอนเลิกเล่นใช่เราไม่ได้บอกว่าเราบอกแค่สาย3แต่สาเหตุที่เราเลือกอัลเกโรมาอยู่เอพิโซดนี้เพราะว่าเขาเลิกเล่นตอนอายุสาย3ปีใช่เลิกเล่นตอนอายุเท่านี้พอดีก็เลยครับผมพิกอัพมาเป็นประเด็นนะครับก็ยังไง34มาลุ้นกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ใช่ครับรอติดตามเราได้บ่าย2โมงวันเสาร์นะเหมือนเดิมทุกวีคนะครับบอลเตะฟีฟ่าเดย์ใดๆเราก็ไม่หยุดตามฟุตบอลใช่เราก็มีมาให้ฟังตลอดนะครับก็ติดตามกันได้เราก็มา EP ที่30กว่าเข้าไปแล้วแป๊บๆก็นานเหมือนกันนะ34วีคเข้าไปแล้วที่เราใช่ๆอัดรายการนี้กันมาเนาะครับผมนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube ของไทยรัฐออนไลน์หรือเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็ Google Podcast Apple Podcast รวมถึงPodbean Spotify ต่างๆที่แอปของแพลตฟอร์มต่างๆที่เอาไว้ฟังพอดแคสต์เนาะที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอันไหนก็เราก็มีเซอร์วิสไปนะครับถนัดอันไหนก็ฟังอันนั้นแต่เหมือนเดิมอยากคุยกับเรามาที่ Facebook ครับเอ้ยมาที่ YouTube น่าจะตรงที่สุดใช่มาคอมเมนต์กันได้นะครับก็มีความคิดเห็นหรือมีอะไรใดๆก็มากันได้เลยที่ตรงนั้นนะครับใช่ครับโอเคก็งั้นสำหรับ EP นี้เราล่ำลากันเท่านี้ก่อนเนาะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP 34ครับไปลุ้นกันว่าจะเป็นอะไรวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับExtra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที